ประเทศแล้วก็มีค่ะนอกจากเราจะมีม้วนกำลังใจมาจาก18ประเทศในยุโรปและอเมริกาแล้วเรายังมีถ้อยคำกำลังใจจากครูบาอาจารย์ของเราปูชนียบุคคลของเราศาสตราจารย์นพเบิร์ตรับพีรสาคิดค่ะผมมีกำนันของกำนันมาฝากท่านกำนันนะครับไม่ใช่เงินทองแต่ว่าเป็นของจากใจนะครับเพราะผมอยู่ทุกวันแล้วก็เห็นว่าเหน็ดเหนื่อยกันมากนะไม้ใหญ่ต้นนี้มีอายุถึงบางกิ่งกร่อนผุเป็นโพรงแผลแต่ยังคงยืนมั่นไม่ผันแปรแต่กิ่งใหม่ใบแผ่ขึ้นปกคลุมให้ต้นกล้าร่มรื่นดินชื่นชุ่มช่วยโอบอุ้มลูกนกกาได้อาศัยจากแผ่นดินถึงชีวิตเติมจิตใจชีวิตใหม่เติบกล้าท่าแรงลมไม่ท้อนะพายุซ้ำกระหน่ำซัดไม่ขัดขืนยังหยัดยืนมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวตราบแผ่นดินสิ้นกลบมีลบใจสัญญาไว้ยึดมั่นไม่สั่นคลอนยังรากลึกลงแผ่นดินถิ่นกำเนิดเป็นบ่อเกิดศรัทธาธรรมที่พร่ำสอนสถิตมั่นในดวงจิตนิจนิรันดรตราบชีพจรยังฝังแน่นกับแผ่นดินครับแถมเพลงอีกเพลงนะครับรักไทยรักความเป็นไทยของไทยยิ่งชีวิตจิตใจรักเหลืองเลือดเนื้อต้องพลีมาแต่แคว้นน่านเจ้าไทยเข้าครองแต่พี่น้องยังกระจายอยู่หลายที่หากคนไทยรวมใจทั้งปัตภีชาติไทยนี้จะเป็นไทยยิ่งใหญ่เอ่ยกราบขอบคุณมากค่ะศาสตราจารย์ดร.รพีสาคริกค่ะกราบขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับครูบาอาจารย์ของเราค่ะขึ้นมาไม่ใช่แค่ร่ายบทกลอนบทกวีแต่ร่ายเวทมนต์สะกดใจคนฟังของกิ่งก้านสาขาลำต้นใหญ่ลำต้นใหญ่ของเรานะคะแบบอย่างของเราเส้นทางเดินของเราอย่างที่บอกว่าเรามีทางเดินเป็นของเราเองและผู้ใหญ่ของเราเดินนำหน้ากลุยทางไปก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ระพีสาคริกค่ะขอบคุณลุงกำนันมากและขอบคุณน้ำจิตน้ำใจของคนไทยในต่างแดนมากที่ไม่สามารถจะกล่าวได้เลยเหลือล้ำสุดพรรณนาและสุดบรรยาย7เดือนของพวกคุณขอขอบคุณมวลมหาประชาชนทุกคนทุกคนทุกผู้และทุกนาม7เดือนของทุกคนและเชื่อมั่นว่าเป็น13ปีของทุกคนด้วยค่ะเป็น80ปีของคนไทยทุกคนที่ต้องการประชาธิปไตยเต็มใบไม่ใช่จอมปลอมเก็บเงินสกปรกของคุณไว้5ล้านบาทนั่นน่ะเก็บเงิน5ล้านบาทที่จะล่าหมายหัวกำนันของคุณไว้เก็บไว้ใช้ยามที่คุณสิ้นชื่อและจนตรอกแล้วเก็บเอาไว้ให้นายใหญ่คุณใช้วันที่ไม่มีอะไรจะไว้ใส่ลงเก็บเงินสกปรกของพวกคุณไว้อย่าให้เปื้อนมือเรา